อุ๊ยมีคนตาฟังเหมือนมันคอไปค่ะโอ๊ยตรงนั้นแหละนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นจะทำอะไรไม่มีเฮงเจียหรือตัวอะไรด้วยก็กูรู้มึงชุดเยอะแต่ไม่จำเป็นต้องจับกูกับนาชาไปแต่งตัวก็ได้และไซส์มึงกับไซส์กูก็คนละไซส์เลยเฮ้ยไอ้นั่นมาเป็นผีจริงหยุดกันทั้งหมดเห็นว่าตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นใช่หรือเปล่าก็บอกว่าไม่ชอบคนอ้วนว่าใครให้อ้วนหยุดเล่นได้แล้วทำอะไรเกรงใจหญิงบ้างไม่แย่สิแต่เขาเมื่อไหร่จะถูกเย่สักทีเห็นมันรุนเร็วรุนรอดไปทำไมเหตุนี้ใช่ไหมถึงมาเข้าเฝ้าช้าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ต้องมาแก้ตัวพูดไม่ใช่แบบนั้นเอากระป๋องแยงมาเยสีหรือเปล่านี่ลึกขนาดนี้เลยนะไปคิดมากนะเจ้าท่านทุกคนโปรดอยู่ในความสงบขณะนี้องค์มังสุมาเสด็จแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพระเอกลูกสาวเราควรจะได้พบเจอกันเฮ้ยโอ้ยอยากดูนานๆ
จ้ามาดูอะไรกันเนี่ยเจ้าพี่เจ้าพี่ทำลับๆล่อๆแบบนั้นผมฉันก็อยากรู้สิพี่คะแต่ยาที่พี่ดูเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวส่วนตัวของพี่บังสุมาไปเข้าที่เป็นไรเติ้ลไอ้หนูเป็นไรมึงปล่อยพ่อคุณกูทิ้งขวัญฉันก็ออกไปเหยียบมันทำไมแล้วน่ะละคองด้วยไม่ไม่เอาอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมเฮ้ยบอกนี่นั่นความตุ๋นผมจะบอกไหนอะไรนะขอให้ฟาบาทรงภาคประชวนเฮ้ยไม่ก็บอกไปว่ามาเฮ้ยเดี๋ยวบอกวันนี้อะไรขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืนเป็นหมื่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 นปีนี่จะบอกจะบอกเฮียณวันนี้ประชาชนอยู่เริ่มร่มเย็นเป็นสุขด้วยพาดมทำไมขวัญแดงพี่ล้างอย่าติดสติ๊กเกอร์ตานั้นควาตลอดเวลาเลยไอ้พูดก็ไม่รู้เรื่องแม่งแปลนะกูยิ่งแปลเรื่องทุกคนอยากคงอยากจะรู้ว่าข้าบังสุมังกำลังดูสิ่งใดให้ข้าตัวมันจักบ่าไอ้สองคนเนี่ยข้าตัวเหรอมันไม่เห็นพูดอะไรจะขับคนละ1,500บาทข้าตัวอย่างเดียวคนละ1,500ใช่กูพูดมดคืน800แล้วมึงรู้หรือเปล่าวันนี้แม่เพิ่งหมายบอกยังบอกว่ารถ6ล้อเขาเสียวันนี้พวกเราเล่นกันค่าตัวเรายกนะไม่ได้สักบาทว้าจริงเหรอต้องไม่ต้องรถ6ล้อไอ้ยกเงินไม่ว่าให้กูยกเวทีกูเล่นฟรีก็ได้ขอลูกชายฟังได้ไหมล่ะลูกชายของเองคนนี้ไงพูดอะไรกูจักอะไรไปทำไมกูคันตีนทำไมใช่จริงสิ่งที่ข้ากำลังดูนั่นคือลูกของแม่หญิงธีรวรรณนางจะเป็นราชินีของข้ามังสุมังอีกไม่นานกองขันหมากจากแผ่นดินของต่ออู่จะถึงอังวะน้องพี่จงเตรียมจัดงานแต่งงานที่จะแต่งขึ้นในงานแต่งของพี่กับธีรวรรณแต่เห็นแล้วว่าพี่คงต้องจัดงานแต่งให้กับเจ้าเสียก่อนปีหน้าจะมั่นดีแล้วให้เราเย็นก่อนเพราะว่าตั้งแต่เจ้าพี่พูดฉันหม่อมฉันแตกมากเลยเพคะเป็นไงกันแล้วหม่อมฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าคอยตอบคำถามอยู่เพคะเจ้าพี่มาทายเย็นก่อนพี่จะตอบให้พระองค์พี่เป็นคนตั้งคำถามพี่ก็ต้องมีคำตอบถูกต้องน้องเชื่อพี่ถ้าน้องตอบคำนี้ไปจะไม่มีใครใช้มาหาน้องอีกคำนั้นคือคำว่าตอบเขาไปเลยปีหน้าแต่งจ้ะว้าแต่พระองค์ท่านถ้าเกิดแต่งจริงๆขอไม่มีลิเกได้ไหมก็หม่อมช่วยไม่ไหวแล้วพี่ค่ะช่วยหนักไปเลยแต่งก่อนเถอะค่ะประเทศเย็นก่อนอีก7 วันข้าจะแต่งงานกับแม่หญิงธีรวรรณจัดเตรียมกองเกียรติยศข้าจะไปเยือนแผ่นดินอังวะบุรีรับด้วยเจ้าพี่ค่ะเป็นเวลาเดียวกับที่สุราษฎร์สาม